ใครที่เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการพักฟื้นโดยเฉพาะอาการบวมน้ำเหลืองที่เกิดจากการเลาะต่อมน้ำเหลืองตรงรักแร้วันนี้คุณหมอจะมาแนะนำวิธีการลดบวมจากน้ำเหลืองหลังจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ธนวัฒน์เพชรรัชตะชาติแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะอาการบวมน้ำเหลืองจากการที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมอะค่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะคะแล้วจะเกิดขึ้นกับทุกคนไหมอะเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับคือ1ก็คือการที่เราไปเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้รักแร้2ก็คือการฉายแสงบริเวณต่อมน้ำเหลือง3ก็คือผู้ที่มีดัชนีมวลกายสูงนะครับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองร่วมกับการฉายแสงเนี่ยจะทำให้มีโอกาสบวมเพิ่มสูงถึง 30% ช่วง3ปีแรกหลังการรักษาแต่เห็นว่าสาวๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าทุกวันนี้มีเครื่องช่วยลดบวมนะคะคุณหมอปัจจุบันเนี่ยก็มีอีกเครื่องนึงที่ชื่อว่าเครื่องบำบัดด้วยแรงดันลบนะครับ Negative Pressure Therapy นะครับจะไปขยายเนื้อเยื่อบริเวณนั้นหลอดน้ำเหลืองฝอยเนี่ยมันขยายตัวขึ้นเกิดช่องว่างบริเวณนั้นทำให้ของเสียแล้วก็ของเหลวเนี่ยไหลลงไปสู่ระบบหลอดน้ำเหลืองฝอยเกิดกลไกการสูบฉีดการปั๊มขึ้นนะครับทำให้ลดบวมทำให้กลไกเดรนน้ำเหลืองเนี่ยเป็นไปตามปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 นาทีทำประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ทำโดยรวมประมาณ 10-15 ครั้งซึ่งเครื่องมือนี้จะทำโดยนักกายภาพบำบัดนะครับที่ได้รับการฝึกฝนมาเป้าหมายก็คือเราจะลดระดับบวมน้ำเหลืองเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ไม่แสดงอาการนะครับคุณหมอคะแล้วการนวดระบายน้ำเหลืองกับการใช้เครื่องอะค่ะเทคนิคมันต่างกันยังไงบ้างอะคะ Negative Pressure ตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีข้อห้ามในการนวดระบายน้ำเหลืองนะครับช่วยลดความเมื่อยล้าของนักกายภาพบำบัดช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในการนวดสัมผัสโดยตรงซึ่งเครื่องนี้นะครับจำเป็นจะต้องทำร่วมกับการใช้ปลอกแขนหรือผ้ายืดลดบวมแล้วก็การออกกำลังกายเพื่อการรักษาเพื่อที่จะได้ลดบวมได้มีประสิทธิภาพที่สุดจริงๆแล้วหลายคนอาจจะ กังวลเรื่องไซด์เอฟเฟคต่างๆหลังจากการที่เรารักษาโรคกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเทคนิคทางการแพทย์สมัยนี้ช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นได้ดีมากๆเลยเพื่อที่จะให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ